วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ณสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9ได้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเพิ่มความรู้ทักษะด้านการจัดบริการและการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลแก่บุคลากรในหน่วยงานภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2564ในหลักสูตรมาอัพสกิลการทำอาร์ตเวิร์กเล่มเอกสารทางวิชาการโดยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในฐานะวิทยากรจิตอาสาเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดิจิตอลแก่พี่ๆบุคลากรในหน่วยงานในหัวข้อการแทรกหมายเลขหน้าแบบกำหนดเองโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่ๆบุคลากรเป็นอย่างดีรวมไปถึงท่านผู้อำนวยการธนูธิแก้วก็ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานด้วยการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราเองเนี่ยนะครับได้มาเรียนวิชาความรู้ใหม่เนาะวิชาความรู้ใหม่ซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับอยากให้พวกเราได้ภาคภูมิใจร่วมกันนะครับร่วมกับผมเลยว่าผมมีความภูมิใจมากว่าทีมงานของสภาของเราเนี่ยนะครับเรามีบุคลากรที่เข้าถึงเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้กับ IT นะครับระบบการพัฒนาในใหม่ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่วิชาการของน้องนะครับซึ่งถือว่าท้าทายมากขอให้พวกเราหาสัมภาระนะครับกับความรู้ใหม่ๆความรู้ที่มันแรงในภาษาวิทยาศาสตร์อะไรเป็นความรู้ที่มันอาจจะมันฟินเนาะจากน้องสภาพก็จะทำให้เราเองเนี่ยอาจจะจดจำได้ง่ายนะครับแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็ขออำนวยพรนะครับให้วิทยากรนะครับได้ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่เนาะแล้วก็ให้นักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มีความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับก็ขอเปิดนะครับการเรียนรู้นะครับหลักสูตรทักษะและอาร์ตเวิร์กนะครับสำหรับการทำรายงานเอกสารนะครับของสศ.9ณตอนนี้ครับขอบคุณครับทั้งนี้ยังมีกิจกรรมย่อยให้พี่ๆบุคลากรสศ.9เขียนคำปรารถนาขอพรให้ตนเองและมอบพรให้แก่ผู้อื่นนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานอีกด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในบุคลากรสศว.9ก็ได้ให้ความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้กันเป็นอย่างดียินดีที่จะรับความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานมีเทคนิคใหม่ๆให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และอำนวยความสะดวกในการทำงานสามารถพัฒนาตนเองด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีประสบการณ์และความชำนาญในด้านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนอกจากพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรจิตอาสาแล้วก็ยังมีพี่บุคลากรของสศว.9มาร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาร่วมกับพวกเราอีกหนึ่งท่านค่ะได้แก่พี่สุดสวัสดิ์กันทิยะโดยพี่สุดสวัสดิ์ได้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนในหัวข้อการรวมไฟล์ PDF โดยโปรแกรมออนไลน์และการสร้าง QR code เพื่อเผยแพร่เอกสารทางวิชาการซึ่งในฐานะวิทยากรจิตอาสาไม่เพียงแต่การถ่ายทอดเท่านั้นพวกเราได้เริ่มต้นหน้าที่การเป็นวิทยากรตั้งแต่การจัดทำหลักสูตรเตรียมเนื้อหาการนำเสนอและเตรียมตัวในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้กับพี่ๆบุคลากรของสศว.9พวกเรารู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกดีใจไปพร้อมๆกันที่พี่ๆไว้วางใจให้โอกาสได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆนอกเหนือจากการเรียนในบทเรียนนอกจากจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจและการเพิ่มทักษะด้านดิจิตอลแก่พี่ๆบุคลากรสศว.9แล้วก็ยังเป็นโอกาสที่พวกเราได้ฝึกฝนในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ค่ะ
้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธนูทีแก้วที่เปิดโอกาสให้พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในฐานะวิทยากรจิตอาสาขอบคุณกลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่ายและพี่ๆบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9ที่ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับพวกเราหากมีความรู้หรือเทคนิคใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานก็จะนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกในโอกาสถัดไปค่ะและสุดท้ายนี้พวกเราหวังว่ากิจกรรมดีๆเช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและยังคงได้รับความสนใจจากพี่ๆบุคลากรทุกท่านเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆจากโรงเรียนทุกท่านนะคะให้ความร่วมมือพวกเราจะให้ความรู้และเล็กน้อยแบบนี้Yeah.